มาติดตามกันในช่วงนี้นะครับถามไม่อั้นกับอัญพูนาถนะครับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของประเด็นร้อนทางสังคมนะครับกับอาจารย์อัจฉรวดีวงศกลหรือว่าคุณอัจฉรวดีวงศกลนะครับประธานมูลนิธิ Knowing Buddha นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับจากหลากหลายประเด็นที่มีการพูดถึงสิ่งที่คุณอัจฉรวดีนั้นสอนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าขัดกับหลักพุทธศาสนาจริงๆหรือเปล่ารวมถึงโอสารพัดเรื่องออกมาเลยนะฮะที่เราได้ยินมาแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เราได้ยินคนพูดมาบอกว่าเธอพูดแบบนั้นเธอพูดแบบนี้อาจารย์พูดแบบนั้นอาจารย์พูดแบบนี้อาจารย์เขียนแบบนั้นอาจารย์เขียนแบบนี้และเห็นจากภาพเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับเรามีโอกาสได้คุยกับพระมหาไพรวัลนะครับซึ่งพระมหาไพรวัลเองก็พูดในมุมของท่านซึ่งมีมุมที่น่าสนใจอยู่มากๆเช่นกันแต่วันนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อความยุติธรรมเราควรจะต้องเปิดพื้นที่รวมถึงเปิดหัวใจนะครับแล้วลองฟังสิ่งที่คุณอัจฉรวดีวงศกลจะตอบคำถามเหล่านี้ไปพร้อมๆกันซึ่งตอนนี้คุณอัจฉรวดีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณอัจฉรวดีครับสวัสดีค่ะครับผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าเชื่อว่าน่าจะมีกระแสแล้วก็สารพัดคำถามไปถึงคุณอัจฉรวดีเยอะมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมจะเข้าประเด็นเลยดีกว่านะครับเพื่อให้คุณอัจฉรวดีได้ตอบทีละประเด็นกันนะครับอ่ะเรื่องของภาพก่อนดีกว่าที่มีการปรากฏกันออกมานะครับเหมือนกับว่าลักษณะนั้นเหมือนคุณอัจฉรวดีเนี่ยนั่งเป็นประธานของสงฆ์คือนั่งอยู่หน้าสงฆ์ทั้งหมดรวมถึงเรื่องของการที่มีภาพพระสงฆ์ยกมือไหว้คุณอัจฉรวดีตรงจุดนี้ก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะเราทำตัวเหมือนกับอยู่เหนือพระสงฆ์ขึ้นไปอีกทีนึงหรือเปล่านะครับเรื่องนี้อยากอธิบายว่าไงดีฮะภาพนั้นเป็นการเจาะจงเอาภาพขึ้นมาบิดเบือนความจริงนะคะภาพนี้อยู่ใน Facebook ประมาณ38ภาพที่ว่านั่งอยู่หน้าสงฆ์นะคะคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเลือกภาพนั้นภาพเดียวเลยเพื่อให้คนโจมตีว่าอาจารย์พยายามทำตัวอยู่เหนือสงฆ์เพราะจริงๆเนี่ยพระสงฆ์ที่เป็นประธานและขึ้นสวดนั่งอีกฝั่งหนึ่งถ้าเห็นเป็นภาพมุมกว้างตามที่สงฆ์ให้ดูแล้วเมื่อพระสงฆ์เมื่อแรกเลยเนี่ยมาทั้งหมดเมื่อท่านมาถึงที่พิธีทั้งหมดแล้วนะท่านนั่งอยู่มุมเดียวเลยพอพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นประธาน9รูปเนี่ยขึ้นมาสวดทำพิธีสวดมนต์พระมหามงคลชัยคาถาแดดเริ่มร้อนขึ้นพระที่ไม่ได้ขึ้นสวดก็เลยนิมนต์ท่านมานั่งข้างหลังเพื่อหลบแดดเพราะฉะนั้นถ้ามองมุมแคบก็จะเหมือนกับอาจารย์นั่งเป็นประธานสงฆ์แต่ถ้าเป็นภาพมุมกว้างจะเห็นได้ว่าพระที่เป็นประธานสงฆ์และอีก9รูปนั้นนั่งอยู่หน้าปรัมพิธีคนละมุมกันเลยค่ะครับผมนี่ก็เป็นการเจตนาเพื่อให้คนเนี่ยตัดสินด้วยอารมณ์จนลืมที่จะดูความจริงอีกด้านหนึ่งส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เห็นว่าอาจารย์ที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยยกมือไหว้อาจารย์นั้นนั่นเป็นขณะที่กำลังจะลากลับอาจารย์ลากลับและท่านก็ยกมือขึ้นมาให้พรให้พรเสร็จแล้วท่านก็รับไหว้ว่าอาจารย์กำลังจะลากลับโดยที่พระภิกษุหลายรูปในนั้นเนี่ยท่านเพิ่งบวชไม่ดูถึงแม้ว่าดูว่าท่านมีอายุแล้วแต่จริงๆท่านเพิ่งบวชบางรูปเพิ่งบวชได้6เดือนเองค่ะครับผมท่านก็ติดในความเป็นคารวาสเผลอไหว้อาจารย์ของตัวเองเพราะว่าท่านเคยมาเรียนตั้งแต่เป็นคารวาสค่ะซึ่งเป็นการรับไหว้ซึ่งเผลอกันได้ครับซึ่งอาจารย์อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าอย่าลืมว่าพระภิกษุสงฆ์ก็คือมนุษย์นะคะก็มีติดความคุ้นเคยกันและในกรณีอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าเวลาอาจารย์คุยกับท่านโดยที่ไม่ได้ลากลับหรือท่านไม่ได้ให้พรอะไรอาจารย์ยกมือไหว้ท่านตักบาตรก็ตักบาตรด้วยความนอบน้อมต่อพระภิกษุสงฆ์ภาพนี้เนี่ยก็ถูกเอามาโจมตีเหมือนกันซึ่งถูกโจมตีมา3ปีแล้วจนกระทั่งเป็นคดีความกันพอมาประจวบกับกรณีที่อาจารย์ทำรณรงค์เรื่องหยุดอรัชชีเนี่ยจึงเอากลับมาโจมตีใหม่เพราะว่าเป็นการเล่นกับอารมณ์ของมนุษย์และด้วยสังคมโซเชียลสมัยนี้ตัดสินคนเร็วมากโดยที่ไม่ได้ดูความจริงแต่พออาจารย์เอามาเผยความจริงเข้าคนก็ประจักษ์เลยค่ะครับผมอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นกันมานานแล้วแต่มันกลับมาเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาครั้งหนึ่งเพราะอาจารย์ออกมาเหมือนกับมีความเคลื่อนไหวเรื่องของอรัชชีตรงนี้ว่าไม่ให้ยอมรับอรัชชีพระอรัชชีพระสงฆ์ที่เป็นอรัชชีคือตรงนี้มันเริ่มต้นยังไงแล้วอาจารย์กำลังจะสื่อสารอะไรกับสังคมอยู่ฮะค่ะคำว่าอรัชชีแปลว่าผู้ไม่มีความละอายผู้ประพฤติผิดพระประพฤติผิดพุทธบัญญัติและทำความเสื่อมเสียให้แก่สถาบันสงฆ์สถาบันพระพุทธศาสนาครับซึ่งมีอยู่มากแล้วที่ผ่านมาอาจารย์ทำงานด้านการปกป้องสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดาไม่ได้แตะเรื่องนี้มาระยะหลังอาจารย์เห็นว่าความเสื่อมรุนแรงมากตั้งแต่มีพระออกมาขายกระเป๋ามีพระเอารูปเอาหุ่นยนต์ไปตั้งที่วัดนะคะ
รูปปั้นศิลปะที่อ้างว่าเป็นปลัดขิกอะไรเนี่ยไปตั้งอยู่ในวัดมันน่าสลดสังเวชมากซึ่งยังไม่รวมกับความประพฤติเสื่อมเสียที่เราเห็นกันรายวันในหนังสือพิมพ์เนี่ยความมืดบอดตรงนี้มันฝังรากลึกมานานแต่ว่าไม่มีใครลุกขึ้นมาแตะอย่างจริงจังหนังสือพิมพ์หรือสื่อก็จะประโคมข่าวสักชั่วครู่หนึ่งแล้วก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังครับอาจารย์ก็ได้มาทำกรณีที่ว่าหยุดอรัชีแล้วก็อยากให้พระนะท่านปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรก็คืออยากให้ท่านพิธีการให้พรของท่านเนี่ยให้เปลี่ยนมาให้พรด้วยความให้จิตของญาติโยมเนี่ยได้เข้ามาสู่ธรรมคือรู้จักความสงบระงับรู้จักการละกิเลสโลภโกรธหลงสละทรัพย์เพื่อการให้ทานไม่ใช่เพื่อการลงทุนว่าทำบุญแล้วจะได้ให้ร่ำได้รวยได้รถได้บ้านได้วิมานได้สถานสมบัติซึ่งมันเป็นกันไปหมดพออาจารย์ทำแคมเปญนี้ขึ้นมาปุ๊บ10กว่าปีที่อุทิศตนให้พระพุทธศาสนาไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยไม่เคยมีเรื่องมาเป็นประเด็นของสังคมเลยวันนี้พออาจารย์อาจหารมายืนยันว่าขอให้มีการปฏิรูปสงฆ์ทำจดหมายไปถึงสำนักพุทธไปถึงมหาเถรสมาคมอาจารย์ถูกเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้พลิกกลับมากลายเป็นจำเลยของสังคมเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นไม่ให้เกิดการปฏิรูปสงฆ์มันเป็นเกมอมหิตในการทำลายคนที่บริสุทธิ์และคนที่พยายามทำเพื่อความดีงามของเพื่อพระพุทธศาสนาครับนี่อาจารย์ยืนยันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมเห็นจะเห็นว่ามันใส่ขาวออกมาทีละลอกทีละลอกประเด็นหนึ่งไปสู่ประเด็นหนึ่งไปสู่ประเด็นหนึ่งมันไม่เหมือนประเด็นธรรมดาทั่วไปมันเป็นการกระบวนการที่จะทำลายอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้จัดแถลงข่าวเปิดเผยทุกอย่างใครอยากถามอะไรถามกันจนหมดจนไม่รู้จะถามอะไรจนนักข่าวต้องลากลับเพราะว่าไม่มีอะไรจะถามอีกแล้วครับผมครับถ้างั้นอันขอถามอีกสักเรื่องนะครับอาจารย์ครับ อย่างเช่นเรื่องที่มีการพูดถึงหนังสือนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยเขียนออกมานะฮะคือคารวาสบรรลุธรรมนี่คือชื่อหนังสือนะฮะก็มีคนบอกว่าชื่อมันดูชี้นำเหมือนกับเป็นการอวดอ้างตั้งแต่ชื่อหนังสือแล้วว่าคารวาสคือเราเองนะฮะคือไม่ใช่หมายถึงผมนะฮะมันเสมือนกับว่าอาจารย์พูดถึงตัวอาจารย์เองอยู่ว่าอาจารย์คือคารวาสที่บรรลุธรรมไปแล้วนะครับและเขาบอกว่าในหนังสือมีการพูดเหมือนกับว่าอาจารย์เนี่ยพูดว่าตัวเองนั้นเป็นพระโพธิสัตว์แล้วค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะคำว่าคารวาสบรรลุธรรมเป็นชื่อหนังสือเพื่อให้บอกให้ปลุกจิตสำนึกคนให้รู้ว่าคารวาสอย่างเราเนี่ยบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมได้แต่ว่าจะต้องเดินอยู่ในทางอริยมรรคและในยุคปัจจุบันก็มีคารวาสมีอุบาสิกาที่บรรลุธรรมซึ่งอย่างเช่นคุณแม่จันดีโลหิตดีท่านเป็นน้องของหลวงตามหาบัวท่านก็ปฏิบัติจนกระทั่งความโลกธาตุซึ่งท่านก็บอกเล่าประสบการณ์เอาไว้นะการที่เราจะคิดว่าเราบรรลุธรรมไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เดินอยู่ในทางนั้นเลยแม้แต่ศีลก็ยังรักษาไม่ได้หนังสือเล่มนี้เป็นการบอกเล่าประสบการณ์โดยที่ไม่มีคำใดเลยบอกว่าอาจารย์บรรลุขั้นไหนแต่อาจารย์บอกว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยถ้าเดินมาตามนี้คุณจะมีจิตสะอาดบริสุทธิ์เป็นลำดับขั้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติจริงๆนะคะกรณีของคำว่าโพธิสัตว์ก่อนเนี่ยโพธิสัตว์คืออะไรพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์ในระดับต่างๆโดยที่เป็นผู้ที่เสียสละตนเพื่อมาทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาคำว่าโพธิสัตว์นั้นไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลในสมัยพระพุทธการก็มีในอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็มีพยาวานรโพธิสัตว์ที่สละตนเป็นสะพานข้ามให้กับสะพานให้เหล่าบริวารของตนนั้นได้ข้ามพ้นการประหัตประหารชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าอาจารย์บรรลุโพธิสัตว์แล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอาจารย์บรรลุโพธิสัตว์นะคะแต่สภาวะใดๆสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันเป็นสถานะในเส้นทางของการสละเสียสละเพื่อผู้อื่นคือการที่เราจะตัดสินอะไรโดยเป็นเพราะว่าเขาว่ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนึ่งอันตรายเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของคนที่ประสงค์ร้ายกับผู้บริสุทธิ์ครับแล้วมันทำให้คนที่เสียสละต่อสังคมเขาไม่มีที่ยืนเมื่ออาจารย์บริสุทธิ์หมายความว่าบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ทำนั้นไม่มีอะไรแอบแฝงเลยแต่อาจารย์ถูกถล่มมาตลอด7วันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมอาจารย์จึงจัดแถลงข่าวเลยครับคุณอยากถามอะไรถามมาเลยแล้วนักข่าวถามอาจารย์ว่าอาจารย์เตรียมความพร้อมยังไงอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้เตรียมเพราะอาจารย์พร้อมเสมอครับคุณมาเมื่อไหร่อาจารย์พร้อมเสมอครับผมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แต่อาจารย์บอกอาจารย์อยู่ในเส้นทางของการ
เป็นอย่าพูดอย่างนี้ถูกไหมฮะหรือว่าค่ะคือการทำงานของอาจารย์มันเป็นเส้นทางนี้นะคะส่วนใครจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนั้นเป็นโพธิสัตว์หรือไม่บรรลุถึงขั้นไหนบุคคลต้องตัดสินเองค่ะครับผมเหมือนกับว่าอาจารย์จะบอกอย่างนี้อย่างเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนขออภัยนะคะส่วนใหญ่ในเวลาได้ฟังปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูการถ่ายทอดธรรมของท่านเราก็จะบอกว่าเหมือนกับจะกระซิบกันเองว่าในท่านนี้เขาบรรลุท่านนั้นท่านนี้ท่านนี้กันแล้วอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็ใช้ความคิดที่ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยในผู้ที่บรรลุจริงๆแล้วท่านจะไม่ไปพูดเลยว่าท่านบรรลุอรหันต์แล้วบรรลุโสดาบรรลุอะไรแล้วเนี่ยจะไม่มีบอกเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่การบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ครับเพื่ออะไรทำไมต้องเล่าเพื่อให้สาธุชนได้เห็นว่าถ้าหากว่าคุณเดินอยู่ในทางอริยมรรคคุณปฏิบัติอย่างจริงจังการหลุดพ้นมีจริงนะคะมีจริงไม่ให้คนที่ติดตามหรือคนที่ปฏิบัตินั้นเสียกำลังใจว่าแล้วฉันจะปฏิบัติไปทำไมในเมื่อท่านนี้นั่งภาวนาเป็นหมื่นๆชั่วโมงท่านนั้นบวชตลอดชีวิตท่านบำเพ็ญมาพระอริยเจ้าบำเพ็ญมาตลอดชีวิตแล้วไม่เคยมีการหลุดพ้นได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ยอมจำนนไปเลยดีกว่าครับผมนะครับ อ่ะอีกสักเรื่องนะฮะเรื่องนี้ก็หลายคนสงสัยคาใจกันคือเรื่องที่บอกว่าอาจารย์สามารถติดต่อสื่อสารกับหลวงพ่อโตได้ค่ะครับค่ะก่อนอื่นอาจารย์อธิบายอย่างนี้นะคะเราต้องแยกระหว่างจิตกับกายกายนั้นตายไปแล้วจริงอยู่แต่ว่าจิตนั้นเป็นกระแสพลังงานซึ่งพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์ท่านเป็นกระแสที่บริสุทธิ์พุทธบารมีของท่านยังอยู่อาจารย์ขอยกคำของสมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชนะคะองค์ที่19ท่านเขียนไว้ในหนังสือชีวิตนี้น้อยนักท่านเขียนไว้ว่าอย่างนี้ค่ะพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วไม่ได้หายไปไหนพระพุทธบารมียังปกปักรักษาโลกอยู่คนในโลกยังรับพระพุทธบารมีได้พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดพระอาจารย์รูปสำคัญให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่คือสิ่งที่เขียนเอาไว้ที่สมเด็จพระสังฆราชเขียนเอาไว้ในหนังสือแสงสองใจนะคะแล้วก็ยังบอกว่าพระพุทธบารมียังดำรงอยู่จริงแน่นอนไม่พึงสงสัยให้เป็นอัปมงคลแก่ชีวิตเคยได้รู้เรื่องท่านพระอาจารย์มั่นภูริภักโตและได้นำเรื่องนี้มาเขียนเอาไว้ในหนังสืออาจารย์ขอยืนยันว่าถ้าคุณฝึกสมาธิอย่างจริงจังและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะคะอาจารย์เนี่ยปฏิบัติมาถึง 20,000 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจิตมันย่อมสามารถที่จะมีแนวระนาบคืออยู่ในคลื่นคลองถี่ระดับเดียวกันที่พลังบริสุทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือบารมีของท่านนั้นสื่อกระแสลงมาได้แต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันในวงนักภาวนาไม่ใช่คุยกันในวงอื่นๆไม่ใช่ไปคุยกันในวงแฟชั่นหรือวงการที่เป็นเรื่องของความบันเทิงทั้งหลายเพราะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางนั้นไม่เคยมีรู้หลักการปฏิบัติก็ย่อมสงสัยไม่สิ้นสุดดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าสิ่งใดที่เราได้ยินมานั้นพึงละไว้ไม่ต้องเชื่อแต่ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธจนกว่าจะพิสูจน์ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เช่นกันนะฮะคิดว่าน่าจะได้คำตอบกันนะครับรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นเตโชวิปัสสนาสถานนี่คือแนวทางวิธีการที่อาจารย์บอกว่าได้มาจากหลวงพ่อโตท่านสื่อสารมาบอกค่ะค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์นั่งขณะนั่งปฏิบัติวิปัสสนาแนวทางอื่นอยู่เนี่ยก็ได้ยินขึ้นมาคือได้รับบารมีของท่านเลยท่านบอกว่าให้ลองนั่งแบบนี้ดูนะคะอาจารย์ก็ไม่เชื่ออาจารย์ก็บอกว่าสมเด็จโตจริงเหรอเป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่อาจารย์เชื่อนะคะแต่พอปฏิบัติตามที่ท่านบอกมันเกิดสภาวะขึ้นมาว่ามันเกิดการเผากิเลสกายเกิดสภาวะการเผากิเลสจริงๆมันก็เลยเชื่อแล้วเมื่อปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจิตมันก็บริสุทธิ์จนขนั่งอาจารย์เลิกกิจการอย่างที่คุณอันก็รู้ละค่ะครับผมครับใช่ไหมคะครับคนในสังคมบางคนยังเรียกอาจารย์อยู่ว่าเป็นไฮโซใช่ไหมคะขายเพชรครับอาจารย์เลิกเลยค่ะเพราะอะไรอาจารย์มีความรู้สึกว่าถ้าอาจารย์อยากเจริญในธรรมอาจารย์จะปั่นกิเลสท่านทั้งหลายไม่ได้อาจารย์จะสิ่งที่คนในสังคมทำก็ไม่ได้ผิดนะคะอย่ามองว่าตัวเองทำผิดนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์มีความมุ่งมั่นเจริญในธรรมอาจารย์จะมาทำแฟชั่นโชว์อย่างนี้มันไม่ใช่วิถีของอาจารย์ละคืออาจารย์สามารถปฏิบัติแล้วลดละความโกรธละกิเลสได้เป็นลำดับขั้นนักพิจารณาสิ่งที่จะทำให้เราเจริญในโลกุตรธรรมอาจารย์ก็ละนี่ก็คือการพิสูจน์ของอาจารย์แต่สำหรับคนที่วิพากษ์วิจารณ์สายธรรมเตโชวิปัสสนาท่านยังไม่เคยปฏิบัติ
วิปัสสนาท่านได้เคยปฏิบัติวิปัสสนาจนถึง 20,000 ชั่วโมงหรือเปล่าหรือท่านใช้เพียงตัวหนังสือแล้วท่านพิพากษาวิจารณ์อันนั้นไม่ใช่วิถีของบัณฑิตครับผมนะคะไม่ว่าใครจะวิจารณ์อย่างไรถ้ามาปฏิบัติแล้วท่านจะรู้และสิ่งที่อาจารย์สอนนั้นเป็นตามหลักแม่บทสติปัฏฐาน4นะคะซึ่งเป็นหลักวิปัสสนาที่พระองค์ทรงบัญญัติมีพุทธบัญญัติเอาไว้ในพระไตรปิฎกครับนี่ก็คือขอแถลงดังนี้ว่าเตโชวิปัสสนาไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่การคิดค้นอะไรขึ้นมาใหม่เลยแต่เป็นเทคนิควิธีที่อาจารย์ได้มาจากพระอาจารย์สมเด็จโตอาจารย์ยอมให้สังคมสงสัยอาจารย์ว่าพูดในสิ่งที่อวดหรืออะไรยังดีกว่าให้อาจารย์กลายเป็นศิษย์อกตัญญูที่ประกาศตนว่านี่วิธีการนี้ฉันคิดขึ้นมาเองได้ฉันไม่มีวันเป็นคนอกตัญญูเป็นอันขาดค่ะครับผมนะครับแม้จริงๆยังมีหลายประเด็นครับแต่น่าเสียดายเวลาของเราน้อยเหลือเกินแต่ผมคิดว่าในหลายๆประเด็นที่ได้ถามไปนะครับแล้วก็อาจารย์อัจฉรดีได้ตอบมาให้เราฟังวันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะชัดเจนกันอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับลองฟังครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเดียวกันกับที่อาจารย์บอกฮะไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ว่าลองเปิดใจแล้วลองฟังกันเมื่อวานนี้เราฟังด้านหนึ่งนะฮะเรารับสื่อมาอีกหลายๆด้านเช่นกันตรงนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่เราเปิดพื้นที่ให้อาจารย์ได้มาอธิบายแล้วก็เล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่อาจารย์เจอนะครับแล้วก็อาจารย์ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้พิสูจน์จากทางฝั่งของอาจารย์เองเราเปิดใจและลองพิจารณากันดูอีกครั้งนึงวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์อัจฉรดีที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมก็คิดว่าน่าจะชัดเจนนะฮะจริงๆยังมีหลายประเด็นนะครับแต่ว่าที่คุณผู้ชมมีถามมาด้วยอย่างเช่นว่าการไปเข้าคอร์สตรงนี้กับอาจารย์ต่างๆนี่นะฮะมีการเสียค่าใช้จ่ายคือมาทำแบบนี้แล้วขายคอร์สแพงๆกันหรือเปล่านะฮะเราจะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาบ้างแต่ว่ายืนยันว่าของอาจารย์ฟรีทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ใดๆในเรื่องของการว่าอ่ะเชิญชวนกันมาชวนเชื่อกันแล้วบอกต่อกันแล้วมาสมัครเรียนสิมาสมัครการปฏิบัติธรรมสิถ้าอยากรู้อยากเข้าใจเพิ่มเติมนี่คืออีกมุมนึงนะครับคุณผู้ชมเรานำข้อมูลมาให้คุณผู้ชมตัดสินยังไงแล้วแต่คุณผู้ชมเองหรือยังไม่ต้องรีบตัดสินก็ได้เหมือนกันนะครับ